ขอแบบคนเกาหลีอะเขาติดรถลงไปคนละม้วนเลยสุดมากอันยองทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เกาหลีปูซานเรามาโซ7วันแต่เรามาที่ปูซานก่อน2คืนนี่ละหนาวไหมหนาวกันเถอะเราก็มาอยู่ที่แฮอึนแดนะคะทุกคนกำลังจะไปค่ะถ้าต้องกินหิวมากเฮ้ยแต่วันที่โกงจริงอ่ะมาดูดิมาดูหน้าเราทำไมอ่ะหน้าแบบเงาวับมากเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันก่อนชื่อร้านมันคือลาตีน่ารักมากคิ้วมากร้อนหรอหนาวตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงเลียบหาดแฮอึนแดนะคะเราจะเดินไปที่สกายแคปซูลเรามีขึ้นสกายแคปซูลตอนบ่าย 3:30 เราก็จะเดินเลียบตรงเนี้ยไปเรื่อยๆที่สถานีมิโปสเตชันนะคะสถานีมิโปสเตชันแล้วนั่งรอรถไฟปุกปิกของเราว่าเราจะได้นั่งสีอะไรรู้ว่าเราจะได้นั่งสีอะไรสีแดง 100% สีแดงสีบริษัท FCG ครับเขาว่าสีเขียวมาคนละ10,000 วอนป่ะล่ะโอ้ยวอนเลยเหรอทำไมอ่ะกล้าป่ะล่ะทำไมกล้าได้คิวแล้วได้สีอะไรจะได้สีอะไร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 สีเขียวเลขห้าด้วยเลขดีด้วยและเราก็ได้สีเขียวจ้าเราได้สีเขียวสีเขียวไม่ได้ลูกอะน้องมาแล้วเราจะนั่งเจ้าน้องปลุกอีกนิดเป็นเวลาน่าจะประมาณ30นาทีไปชมวิวกันThank you.
าถึงฝั่งชางซาโปแล้วนะคะฝั่งนี้ก็จะมีแบบว่าร้านขายของที่ระลึกด้วยแบบน่ารักมากของกูของเลยจะพอก็ไปซื้อที่กัมชอนพรุ่งนี้ดิแมกเนตใช่ไหมจากชางซาโปเราจะกลับห้องเราแล้วอย่างนี้เรานั่งแท็กซี่กลับกลับมาเช็คอินแล้วนะทุกคนก็คือห้องแบบน่ารักมากวิวปังเวอร์เขาก็จะแบบมีกระจกแบบส่องได้แบบทั้งตัวเลิศอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนี่มีที่อัตโนมัติด้วยนะเฮ้ยแบบน่ารักวิวของเรานี่คือวิวของเราจ้าเธอโหแบบสุดอะตัวใหญ่บึ้มและตู้เสื้อผ้าตรงนี้แล้วก็มีครัวน้อยและเครื่องซักผ้าแล้วก็มีตู้เก็บตรงนี้อีกคือแบบว่าประทับนะประทับจิตประทับใจเฮ้ตอนนี้แบบเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่รู้สึกว่าแบบอุ่นขึ้นเยอะมากอุ่นไหมอุ่นไหมหันไปทีไรหันหนีทุกทีตอนนี้เราก็ออกมาหาอะไรกินนะคะทุกคนเราก็ดูแถวหาอิซากายะอ๋อมันจะเป็นลิบาร์เองใช่อันนี้มันเป็นอิซากายะนี่กำลังเดินไปคือแบบกลางคืนสวยมากอยากให้เธอคือกลางคืนสวยมากสรุปแล้วเราก็มาลงเอ่ยที่ปิ้งย่างตรงข้ามบ้านเรานั่นเองนะคะทุกคนก็จะบอกว่าอาหารเกาหลีเนาะเขาจะแบบมีเครื่องเคียงมาให้แบบเยอะมากแล้วก็จะมีน้ำให้ทุกครั้งทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ฮวางยงซานเมาเทนซึ่งมันเป็นเขาที่แบบสูงมากสูงแบบสูงมากๆคือตอนที่แบบแท็กซี่แบบพาขึ้นมาก็ว่าแบบกว่าจะขึ้นมาถึงก็สูงมากแล้วยังต้องเดินต่อขึ้นมาอีกแบบสูงแบบสูงมากอะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนอกจากสูงมากคือแบบแกมันหนาวด้วยคือแฟนเราก็คือหาทำมากหาทำสุดๆใครที่อยากขึ้นมาบนนี้ก็แนะนำว่าให้มันดีนะแต่คิดอีกทีมันดีนะแต่คิดอีกทีนะคือหน้าหนาวอย่าหาทำอย่าขึ้นมามันเหนื่อยเพราะมันหนาวมากอ่ะพวกแกดูนี่คือยังเดินขึ้นไปอีกไม่จบขึ้นไม่จบคือเมื่อกี้ตอนขึ้นมาเราก็คือไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวตอนขาลงอ่ะเราจะพยายามถ่ายให้ดูว่าเราขึ้นมาสูงแค่ไหนยากเสียงยิ้มมันเหนื่อยมากเว้ยนี่ก็คือสิ่งที่เราเดินขึ้นมาที่แฟนเราหาทำก็คือเพื่อสิ่งนี้เว้ยเอาจริงคือแบบมันสวยนะแต่แบบคือหน้าหนาวอย่าหาทำนะเนื่องจากมีคนอยากหาทำอยากขึ้นเขาที่เกาหลีที่ปูซานก็คือขึ้นมาแล้วลุ้นมากว่าจะลงไปยังไงเพราะว่าไม่มีแท็กซี่รับเลยต้องทำยังไงต้องทำยังไงกดไปเรื่อยแต่ต้องทำยังไงหาทำเก่งเราได้รูปสวยเราโอเคแต่เรากลับบ้านไม่ได้ยังไม่รู้จะกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยก็คือถ้าไม่มีแท็กซี่มารับอ่ะก็คือแบบต้องไปขอแบบคนเกาหลีอ่ะเขาติดรถลงไปอ่ะซึ่งแบบ
คุยกับเขายังฟังเราไม่รู้เรื่องเลยเว้ยแล้วแบบหนาวมากอ่ะตอนนี้กี่โมงตอนนี้4ทุ่ม46นาทีตอนนี้จะ5ทุ่มแล้วก็คือคนเกาหลีขึ้นตลอดไงใช่เขามีรถไงเออใช่เราไม่มีบูซาน2องศาไม่ลมลมก็คือถ้าเกิดใครอยากจะขึ้นมาแนะนำว่าเช่ารถไม่งั้นมันจะลำบากอูเบอร์อยู่บ้านพี่อูเบอร์ปากแข็งไปหมดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะมาลุ้นกันนะทุกคนว่าจะลงไปยังไงตอนนี้เรากลับมาถึงที่ห้องแล้วสรุปเมื่อกี้นี้เราก็คือได้แท็กซี่ก็คือเรียกจนกว่าเขาจะมาแล้วก็แบบมีหนึ่งคันที่เขาแบบใจดีขึ้นมารับเราไม่งั้นก็คือคงยังต้องอยู่บนนั้นจบแล้วเดย์แรกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายฮัลโหลเดย์2วันนี้เราจะไปที่ไหนกันฮะกูบ้านก็โยงเลยอันนี้ไม่ใช่คนเกาหลีคนจีนก็คือเดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยบัสนะวันนี้ซึ่งบัสบ้านเขาอ่ะก็จะมีบอกเลยว่าแบบเอ้ยสถานที่เราไปวันนี้สายที่เราจะต้องไปไหมก็คือมันเป็นการเช็คความถูกต้องสายที่เราจะไปก็คือสาย41ซึ่งอีก2นาทีรถจะมาเราก็มาอยู่ที่กัมชอนคัลเจอร์วิลเลจแล้วนะคะก็คือมันน่ารักมากค่ะทุกคนคือแบบเขาเป็นเมืองแบบซ้อนกันนะแบบน่ารักมากเห็นข้างหลังไหมเออเดี๋ยววันนี้แหละเราจะเที่ยวที่นี่กันก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เลยกลับสู่แบบว่าจุดเริ่มต้นใหม่เดินใหม่ก็คือแบบว่าเออค่อยมีของข้างทางอะไรแบบเหมือนที่แบบเห็นตามรีวิวก็คือฉันมาถูกทางแล้วจ้าหลังจากที่ไปเดินบนตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ต้องเดินขึ้นเขาอีกอันนี้คือทางธรรมดาที่คนเขาเดินกันแหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่แบบคนหยิบมาถ่ายรูปกันเป็นกรอบหน้าต่างที่จะเห็นแบบบ้านเขาทั้งหมดที่นี่ก็คือแบบเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะคะที่แบบมาคนมาปูซานเนาะก็จะมาปักหมุดเช็คอินถ่ายรูปที่นี่กันเพราะว่ามันก็มีความแบบเออทะเลแล้วก็แบบมินิมอลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเออก็เป็นอีกที่ที่แบบมาปักหมุดได้นะตามทางก็จะมีแบบว่าคาเฟ่ร้านขายของซูเวเนียร์ทั้งหลายนะก็คือแบบตลอดทางมันก็มีอะไรให้แบบให้เราดูอ่ะมันก็เมื่อกี้เนี้ยเห็นร้านลำยอนแบบติดริมอ่ะติดริมอย่างนี้เลยอ่ะคือแบบโคตรน่านั่งกินแต่แบบคนต่อคิวตอนนี้เราก็มานั่งชิลที่คาเฟ่ทุกคนบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะตอนนี้เราก็มาที่นำโพสตรีทฟู้ดนะคะทุกคนแบบสตรีทฟู้ดเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกินกันอร่อยปะอร่อยกินแล้วมันอุ่นนะทุกคนอ
ที่นำโพดงสตรีทมาร์เก็ตก็คือเป็นแบบแหล่งช้อปปิ้งเหมือนคล้ายๆแบบเมียงดงในโซอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของอาจจะแบบไม่ได้เยอะเท่าแล้วก็คนน้อยมากแต่ว่าข้อดีก็คือใครที่แบบว่าตามหารองเท้ารุ่นที่มันหายากที่นี่อาจจะมีเพราะว่ามันคนน้อยแล้วก็ช็อปก็ค่อนข้างใหญ่ลองมาที่ปูซานแล้วคุณจะติดใจทุกคนก็คือเราอะมาตามหารองเท้ายี่ห้อ Discovery เว้ยเพราะว่าแบบพี่ชายมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วแบบป้ายยากลับมาป้ายยาหนักมากก็แบบแล้วมันน่ารักคนเกาหลีใส่เยอะมากนั่นแหละเราก็เลยมาดูของจริงว่ามันน่ารักจริงแกโอ้ยแม่ขอ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